ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Sport Today Extra นะคะในช่วงนี้ค่ะเราก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลนะคะมาฝากกันโดยเฉพาะเลยแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรามาดูพรีวิวฟุตบอลที่จะเตะกันในคืนนี้กันก่อนค่ะเป็นการพบกันของรายโยบาเยกาโน่กับลาคอรุญญาค่ะรายโยบาเยกาโน่ค่ะพร้อมเล่นเพื่อวิลเฟรดบาร์โคนาเร่นะคะอดีตผู้รักษาประตูที่เพิ่งเสียชีวิตไปค่ะก็จะเปิดสนามบาเยกาสำหรับการมาเยือนของลาคอรุญญาค่ะรายโยค่ะเก็บชนะได้2นัดนะคะจาก5เกมหลังสุดส่วนเกมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็แพ้แอตมาดริดไป3ประตูต่อ1นะคะเกมในคืนนี้ค่ะก็จะมีการยืนไว้อาลัยนะคะ1นาทีให้กับวิลเฟรดอักบูนาฟเร่นะคะอดีตผู้รักษาประตูชาวไนจีเรียที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็เคยเล่นให้รายโยในช่วงระหว่างปี1990ถึง1996นะคะแล้วก็คว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่น1994กับไนจีเรียด้วยทีมของปาโก้กาเมสนะคะเก็บ16แต้มจาก23แต้มค่ะจากการที่เป็นทีมเยือนนะคะชนะในบ้านนัดสุดท้ายเมื่อวันที่23พฤศจิกายนนะคะในเกมกับเซลตาวิโก้ด้วยสกอร์1-0ค่ะแต่สถิติก็ไปเยือนเปโดเนี่ยไม่ค่อยดีนักค่ะรายโยนะคะก็ขาดผู้เล่นหลายคนค่ะทั้งตีโต้นะคะเลโอบัฟซิสตาวแล้วก็ดาวิดโกเบนโยด้วยและในส่วนของลาคอรุญญานะคะทีมอันดับ16ของตารางก็มี18คะแนนเท่านั้นค่ะไม่ชนะมา3เกมติดแล้วนะคะซึ่งเกมล่าสุดค่ะทำได้แค่เสมอกับกรานาดา2-2นะคะตามหลังรายโยอยู่5คะแนนค่ะซึ่งก็พ้นโซนตกชั้นมา2คะแนนวิกตอร์เฟอร์นันเดสเทรนเนอร์ค่ะจะไม่มีลุยส์ฟารินานะคะกองกลางอาร์เจนตินาเนื่องจากว่าติดโทษแบนอยู่ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเกมนัดแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เสมอกันไป2-2แต่สำหรับเกมนี้ก็ติดตามกันได้ค่ะวันนี้ทาง True Sport HD 2นะคะช่อง667เวลา2:45ค่ะจากนี้เราไปดูความเคลื่อนไหวด้านอื่นในวงการลูกหนังกันบ้างนะครับเริ่มจากข่าวจากทีมยูเวนตุสจ่าฝูงของกาโชสไรตาลีตอนนี้ต้องเช็คเรื่องสภาพความฟิตของอัตโรวิดาวกันหน่อยครับล่าสุดมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้มีรายงานว่ามิดฟิลด์ทีมชาติชิลีนั้นอาจจะพลาดได้นะครับสำหรับเกมนัดต่อไปในกาโชสไรอิตาลีซึ่งยูเวนตุสมีโปรแกรมบุกเยือนอูดิเนเซ่วันอาทิตย์นี้เนื่องจากว่าวิดาวบาดเจ็บที่หัวเข่าแล้วก็ไม่สามารถลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้นะครับวิดาวไปถูกเปลี่ยนตัวออกระหว่างเกมเข้าไปแต่เรียนนัดที่เฉือนเอาชนะปาม่าได้1-0เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาแล้วทางสโมสรยูเวนตุสก็ยืนยันว่าวิดาวนั้นมีอาการบาดเจ็บเนื่องจากว่าหัวเข่าพลิกนะครับจากแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ของยูเวนตุสระบุว่าวิดาวลงซ้อมไม่ได้ครับเพราะว่าหัวเข่ามีอาการช้ำจากผลการสแกนก็ปรากฏว่ายังโชคดีที่ไม่ได้เป็นปัญหาการบาดเจ็บรุนแรงแต่ยังต้องรอดูอาการไปก่อนแต่สื่อก็คาดกันว่าแม็กซ์อเลกีครับกุนซือทีมมาลายจะไม่เสี่ยงส่งอัตโรวิดาวลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้อัตโรวิดาวเคยมีปัญหาการบาดเจ็บหัวเข่าแล้วก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อช่วงท้ายฤดูกาลด้วยครับมาต่อกันที่ข่าวของทางเอซิมิลานบ้างค่ะมาเตียเดสโซค่ะตอนนี้เดินทางมายังเมืองมิลานแล้วนะคะเพื่อเซ็นสัญญาร่วมกับสโมสรเอซิมิลานค่ะกองหน้ารายนี้นะคะเดินทางมาจากโรม่าค่ะโดยรถไฟมาถึงที่สถานีมิลานโนเซนทาเล่เมื่อเวลา16นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะของวันพฤหัสบดีค่ะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งสำคัญก็คือเมื่อมาถึงมิลานเรียบร้อยเนี่ยพร้อมจะทำงานทันทีเลยแล้วก็ตื่นตันกับการต้อนรับของแฟนมิลานไหมก็ใช่และแน่นอนค่ะแล้วก็ปะปื้มกับการต้อนรับของแฟนบอลที่มาต้อนรับด้วยซึ่งนอกจากแฟนบอลนะที่มารอเดสโซอย่างเนืองแน่นแล้วเนี่ยอเดโนกาเลนี่ค่ะรองประธานเอซิมิลานก็ออกมาให้การต้อนรับเช่นเดียวกันค่ะสำหรับงานนี้นะคะก็เชื่อว่ามิลานค่ะจะจ่ายเงินจำนวน700,000ยูโรให้โรม่าค่ะจนกระทั่งหมดสัญญายืมตัวนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีออปชั่นซื้อขาดด้วยค่าตั๋ว15 ล้านถึง 16.5 ล้านยูโรอีกด้วยค่ะนโยบายเดิมนะครับสำหรับเอซิมิลานยืมก่อนยืมก่อนยืมทั้งทีมเลย ส่วนเรื่องของนักเตะโชคร้ายเจ็บซ้ำซ้อนอีกแล้วครับเควินสตรอตมันมิดฟิลด์ของทีมโรม่าก็บอกกับแฟนบอลว่าไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากจากการบาดเจ็บอีกครั้งหนึ่งเขาไปเจ็บที่หัวเข่าซ้ำแผลเก่านะครับแม้ว่า
อาการบาดเจ็บในครั้งนี้จะทำให้ต้องผ่าตัดซ้ำที่เดิมก็ตามเมื่อวานนี้ครับทางสโมสรโรม่าก็บอกว่าสตรอตมันต้องเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คาดว่าจะไม่สามารถลงสนามได้ประมาณ1เดือนนะครับส่วนตัวนักเตะเองนะครับสตรอตมันมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์ก็ทวิตข้อความให้กำลังใจแฟนบอลโดยระบุว่าจากข่าวลือมากมายเนี่ยเขาขอบอกว่าก็แค่บาดแผลพกช้ำจากเกมพบกับฟิออเรติน่าเท่านั้นเองนะครับแต่จะต้องพักแข้งก่อนช่วงนี้เขาก็เลยตัดสินใจเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บด้วยการไปเช็คที่เดิมครับก็คือแผลที่เคยผ่าตัดเข่าเมื่อปีที่ผ่านมาแต่ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงมากครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าจะกลับมาลงสนามให้ได้โดยเร็วที่สุดสำหรับสตรอตมันเพิ่งจะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วเพิ่งลงสนามไปได้เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับหลังจากผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วก็ผลงานเพิ่งจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนี่เองแต่ก็ต้องโชว์กลางต้องเบรกไปอีกหนึ่งเดือนปีที่แล้วเจ็บหนักมากนะครับพักยาวไปรวม8เดือนแล้วทีเดียวจะกลับมาลงสนามได้เจ็บมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะคริสเตียนอันซาดีค่ะกองหลังของแอตมาดริดนะคะเขาถูกจับค่ะระหว่างเดินทางที่จะไปชมเกมโคปาเดเรลแต่ว่าก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะอันซาดีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยควบคุมตัวไว้ค่ะขณะที่จะขับรถที่จะเดินทางไปชมเกมโคปาเดเรลนะคะพบที่พบกับบาร์เซโลนาซึ่งก็ไม่มีชื่อเขาอยู่ในทีมมุนโดดิบอติโบเปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโบกรถของอันซาดีระหว่างที่เดินทางไปที่มิเซนเคกาเนรอนนะคะเพื่อขอตรวจใบขับขี่แต่ว่าอันซาดีค่ะไม่มีใบขับขี่ค่ะจากนั้นก็เลยมีการถกเถียงขึ้นเล็กน้อยนะคะและเขาก็ปิดประตูรถอย่างรุนแรงค่ะตอนนั้นหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จับกุมตัวเขาไปยังสถานีตำรวจที่อาซันซูเอล่านะคะแต่ไรก็ตามค่ะตอนนี้ค่ะกองหลังวัย28ปีก็ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านช่วงกลางดึกวันนั้นเลยค่ะแต่ก็ทำให้เขาอดชมเกมดังกล่าวไปเลยค่ะออกจากบ้านต้องพกใบขับขี่ด้วยนะคะจริงครับPor eso es muy importante ahora sacar la mayor cantidad. ช่วงนี้ครับเราไปเช็คโปรแกรมการถ่ายสดกีฬาจาก True Sport นะครับในช่วง True Sport Today ครับคืนนี้ฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับรายโยบายกาโน่พบกับเดปอร์ติโบลาคอลุญญา 2:45 ทางช่อง True Sport HD นะครับ True Sport HD 2ครับ667มีวันนี้เป็นนัดชิงอันดับ3ครับฟุตบอลรายการ AFC Asian Cup ที่ออสเตรเลียเป็นการเจอกันระหว่างอิรักกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเริ่มตั้งเวลา 15:55 นเป็นต้นไปทาง Fox Sports 2689ครับเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นตอนนี้อยู่ระหว่างรอบชิงชนะเลิศของประเภทคู่ผสมนะครับแล้วก็กำลังจะมีคู่ประเภทหญิงคู่รอบชิงชนะเลิศก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปรับชมต่อได้เลยนะครับรวมไปถึงไฮไลท์ของวันนี้ก็คือชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับโนเล่เจอกับซานิสลาวาวรินกาเริ่ม 15:30 เป็นต้นไปทางช่อง Fox Sports Plus HD 680 NBA Regular Season พรุ่งนี้เช้าครับ 7:30 Sacramento Kings เจอกับ Cleveland Cavaliers ทาง NBA TV ครับ674อีกคู่หนึ่ง 7:30 เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้โตรอนโต้รัปเตอร์เจอกับบรุกลินเนตส์ครับในช่อง True Sport HD ครับตอง6แล้วก็ True Sport 3 683กอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ West Management Phoenix Open รอบ2จะเริ่มรอบดึกคืนนี้นะครับ3:00ทางช่อง True Sport HD และ True Sport 5ครับ684กอล์ฟยูโรเปียนทัวร์ครับ Omega Dubai Desert Classic ก็จะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับถ่าย2เซสชั่นบ่ายโมงถึง4โมงเย็นแล้วก็อีกรอบหนึ่งครับ 7:30 ถึง 20:30 ทั้งหมดนี้ทางช่อง Golf Channel 675ก็เชียร์โปรช้างธงชัยด้วยครับกอล์ฟหญิง LPGA Tour ครับมีโปรไทยไปแข่งหลายคนครับรายการ Coast Golf Championship รอบ3เริ่ม2:00 คืนนี้ครับทาง Fox Sports 2689
ี่ก็คือเรียกว่าตารางการถ่ายทอดสดนะคะถ้าเกิดว่าใครฟังไม่ทันก็สามารถไปติดตามนะคะตารางการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage รายการของเราค่ะที่ www.facebook.com นะคะ /sp2day นะคะก็สามารถเข้าไปเรียกว่าติดตามการเคลื่อนไหวต่างๆของทุกชนิดกีฬาได้ทางแฟนเพจของรายการของเราด้วยค่ะสุดท้ายนี้ค่ะเรามีเรียกว่าเป็นกีฬามันๆมาฝากเป็นเรื่องราวของเจ็ตสกีนะคะซึ่งปกติก็จะมีการแข่งขันเรื่องของความเร็วแต่ว่าอันนี้เป็นเจ็ตสกีที่ฟรีสไตล์เพราะฉะนั้นต้องมีลีลาที่ดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอนนะคะยังไงก็เน้นผัดผลเน้นผัดผลยังไงก็ต้องติดตามชมกันนะคะแต่ตอนนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะคะเรา2คนแล้วก็ทีมงานคงต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมค่ะลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับI'm gonna make it to the top, it'll start now. So I hold my soul.